สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนฟังครับเฉพาะผู้หญิงไทยครับเพราะว่าช่อง YouTube ของผมได้มีคำถามหลายๆคำถามที่ถามว่าผู้ชายตุรกีเป็นไงบ้างจริงใจไหมแล้วก็ถ้าแต่งงานแล้วจะโอเคไหมอะไรเงี้ยครับผมแต่งงานกับคนไทยครับธิดาหลายคนน่าจะรู้จักเดี๋ยวผมจะให้เขาคุยด้วยแต่ว่าวิดีโอนี้ผมจะอยากให้ฟังว่าจากใจผมคนตุรกีผู้ชายคนตุรกีจริงๆอันนี้ความคิดเห็นของผมครับผมไม่บังคับว่าคุณต้องอะไรนะเห็นด้วยไม่ต้องเห็นก็ได้ครับไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้ไม่เป็นไรแต่อันนี้ความคิดของผมเป็นคนตุรกีอยู่ตุรกี18ปีแล้วก็มาไทย6ปีแล้วก็สิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับผู้ชายตุรกีผมจะให้เล่าให้ฟังโอเคสิ่งแรกก็คือผมเตรียมมา10อย่างครับสิ่งแรกก็คือผู้ชายคนตุรกีเวลาเขารักจริงๆครับเขารักจริงๆแล้วก็ถ้าคุณยังไม่รักเขาแต่เขาจะพยายามให้คุณรักเขาด้วยใช่ไหมน่าจะมีหลายคนเจอคนแบบนี้ยังคุยกัน1 อาทิตย์แต่ว่าเขาแบบรักจริงๆอะไรอย่างนี้ครับผู้ชายตุรกีเขารักจริงครับรักเดียวใจเดียวโอเคแล้วก็เรื่องสิ่งที่สองก็คือแล้วก็ถ้าผู้ชายตุรกีแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วครับผู้ชายตุรกีจะดูแลลูกอย่างดีมากแม้ว่าเขาไม่มีอาหารกินแต่ว่าเขาจะให้ลูกกินก่อนที่จะเขากินโอเคคือเขาดูแลดีมากครับผู้ชายตุรกีโอเคการดูแลลูกเรื่องที่สองเรื่องที่สามผู้ชายตุรกีน่าจะอยากชอบเรื่อง history ประวัติศาสตร์ตุรกีอย่างเช่นออตโตมันหรือว่ามุสตาฟาเคมาลอาตาตุร์กอะไรอย่างนี้เรื่องนี้ผู้ชายตุรกีจะคุยบ่อยเพราะว่า politics อะไรอย่างนี้ผู้ชายตุรกีชอบคุยอันนี้ความคิดเห็นของผมชอบคุย politics แล้วก็ประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกีแต่ก่อนครับเรื่องออตโตมันอะไรอย่างนี้ครับผมชอบมากโอเคเรื่องต่อไปเรื่องที่สี่แล้วก็ตอนคุยกับผู้ชายตุรกีหรือว่าแต่งงานแล้วเราไว้ใจเขาได้ไหมเขาจะ honest กับเราไหมเขาจะจริงใจไหมเขาจะจริงใจครับถ้าเขารักคุณจริงๆเขาจะแสดงออกว่าผู้ชายคนนั้นรักคุณจริงๆคุณไว้ใจผู้ชายคนตุรกีได้แต่คุณต้องรู้ว่าผู้ชายคนนั้นโอเคไหมไม่ใช่ว่าคุยเล่นๆแล้วก็แต่งงานมา1 เดือนโอ้โหจบเลยไม่เอานะครับต้องคุยดีๆก่อนไม่ใช่ว่าเซดัตโอเคเซดัตบอกว่าผู้ชายตุรกีโอเคแล้วแต่งงานได้แล้วไว้ใจได้แล้วไม่ใช่ครับอันนี้ความคิดแห่งของผมแต่คุณต้องคุยดีๆคุณต้องใช้เวลาในการสื่อสารในการทำความรู้จักกันใช่ไหมครับอย่างเช่นภรรยากับผมคุยก่อน2 ปีคุยมา2 ปีแล้วก็โอเคครับเมื่อกี้ภรรยาของผมโทรมาก็เลยตัดเลยกลัวว่าไม่เป็นไรภรรยากับผมคุยกันมา2 ปีครับ2 ปีก็น่าจะสำหรับผมพอที่จะรู้จักคน ว่าคนนั้นเป็นยังไงถ้าเราแต่งงานถ้าเรามี relationship เราจะโอเคไหมทั้งสองคนไม่ใช่ว่าแค่คนเดียวทั้งสองคนก็ต้องโอเคใช่ไหมครับก็ต้องคุยแล้วก็เรื่องที่ต่อไปก็คือเรื่องที่6การฟังผู้ชายตุรกีชอบฟังภรรยาผู้ชายตุรกีเป็นคนที่ผู้ฟังที่ดีครับแม้ว่าคุณจะโกรธแม้ว่าคุณจะไม่โอเคกับเรื่องอะไรใดๆแต่ผู้ชายตุรกีผู้ฟังที่ดีเขาจะฟังก่อนแล้วก็ค่อยพูดโอเคเรื่องที่ต่อไปก็คือผู้ชายตุรกีชอบอยู่กับครอบครัวเขาโอเคอย่างเช่นผมถ้าผมอยู่ตุรกีตอนนี้อยู่ไทยแต่ว่าถ้าผมอยู่ตุรกีผมน่าจะอยู่ใกล้ๆกับครอบครัวของผมน่าจะอยู่บ้านเดียวกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมีอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับที่ตุรกีมันเป็นอย่างนี้ครับจะมีอพาร์ตเมนต์แล้วก็ชั้นที่หนึ่งก็คือคนที่หนึ่งลูกคนที่หนึ่งชั้นที่สองลูกคนที่สองเป็นอย่างนี้แล้วก็ชั้นที่สามก็คือพ่อแม่แต่อยู่ด้วยกันใช่ไหมทุกวันก็เห็นหน้ากันผู้ชายคนตุรกีติดกับครอบครัวปกติผมก็เห็นในประเทศไทยด้วยครับคนไทยก็ชอบอยู่กับครอบครัวของเขาแบบบ้านใหญ่ๆเลยแล้วก็อยู่กัน10 กว่าคนบางทีมันก็ดีอยู่กับครอบครัวนะครับเรื่องที่ต่อไปเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องการดูแลหลังจากแต่งงานกันมาแล้วคนตุรกีจะดูแลดีไหมไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วโอเคอยู่ก็ทำงานผมก็ทำงานโอเคอยู่ก็ใจอันนี้ผมก็ใจอันนี้แต่คนตุรกีครับผู้ชายคนตุรกีเขาจะจ่ายทุกอย่างแม้ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าบางทีต้องจ่ายเงินแบบราคาสูงๆแต่ไม่รู้ครับจะอธิบายได้ไงแต่ว่าคนตุรกีผู้ชายคนตุรกีเขาจะเสียสละเวลาเงินทุกอย่างกับภรรยาเขาพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างสำหรับคุณถ้าคุณจะแต่งงานกับคนตุรกีคุณจะรู้สึกดีมากเลยจะบอกให้เลย โอเคเรื่องที่ต่อไปน่าจะเรื่องที่สุดท้ายครับอันนี้เรื่องที่น่าจะคุณไม่ค่อยชอบแต่ว่าคนตุรกีผู้ชายคนตุรกีจะขี้หึงใช่ไหมออกเสียงถูกไหมขี้หึงถ้าแม้ว่าคุณจะคุยกับผู้ชายเพื่อนผู้ชายที่ไทยแม้ว่าตุ๊ดหรือว่าเป็นเกย์หรือว่าไม่รู้เป็นคนอะไรแต่ว่าถ้าเขาดูหน้าเหมือนผู้ชายคนตุรกีจะไม่ให้คุยอันนี้ความคิดแห่งของผมแต่ว่ามีหลายคนที่ให้คุยอะไรงี้ทำอะไรก็ได้คุณมีฟรีสปีชอะไรงี้คุณมีอะไรนะทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเรื่องของคุณมีคนที่เข้าใจแต่ว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะขี้หึงมากจะไม่ให้ไปไหนเลยจะไม่ให้คุยกับผู้ชายคนอื่นนะครับอันนี้เรื่องที่สุดท้ายและเรื่องที่น่าจะมีคนไทยที่ทำไมคนผู้ชายคนตุรกีเป็นแบบนี้อะไรงี้ครับอันนี้วิดีโอนี้สำหรับผู้หญิงไทยที่ตอนนี้คุยกับคนตุรกีไหมไม่รู้แต่ว่าถ้าคุณดูวิดีโอนี้แล้วก็ชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกระทืบไลค์ โอเคครับถ้าคุณอยากให้ผมถ่ายคลิปเกี่ยวกับผู้ชายตุรกีหรือว่ามีคำถาม ถามได้เลยครับถามใน IG ถามใน Facebook เพราะว่าใน YouTube ผมก็ไม่เข้าใจทำไม YouTube ให้แบบเขียนคอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมแก้ไขนะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย